ครับสวัสดีครับที่เก่งกินเที่ยวกับหนังสือพิมพ์ประชาไทยออนไลน์ก็ขอแสดงความยินดีในครั้งนี้ที่เปิดปฐมฤกษ์ทำพิธีบวงสรวงนะฮะตึกใหม่ก็ขออยากให้ผู้กำกับได้แนะนำแล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ท่านอธิบายครับครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บัญชานะครับก็คือพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับและท่านดร.สุจินต์ชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับรวมทั้งรองผู้บังคับการนะครับรวมทั้งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับและทางท่านพลตำรวจตีไพศาลวงศ์วัชรมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับและรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับรวมทั้งหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะฮะรวมทั้งแขกผู้มีเกียรตินะฮะและก็รวมทั้งคณะกรรมการกกตล.ของจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการกกตล.ของสถานีตำรวจภูธรรัตนธิเบศรนะครับที่ได้มาร่วมเป็นเกียรตินะครับในพิธีเปิดอาคารของสถานีตำรวจภูธรรัตนธิเบศรนะครับซึ่งเปิดที่ทำการสถานีตำรวจภูธรรัตนธิเบศรมาแล้วประมาณ3เดือนแล้วนะฮะแต่ว่าวันที่5พฤศจิกายนวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เป็นวันมงคลนะครับแล้วก็มีผู้บัญชานะครับได้เข้ามาร่วมพิธีรวมทั้งแขกผู้มีเกียรตินะครับได้เข้ามาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนะครับในส่วนนี้สถานีตำรวจภูธรรัตนธิเบศรนะครับก็มีความยินดีที่จะรับใช้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่ขึ้นมาบนสถานีตำรวจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการรับแจ้งความนะครับเรามีวันสต็อปเซอร์วิสหรือจุดบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จนะครับอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของสถานีตำรวจภูธรรัตนธิเบศรเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับที่มีข้อกฎหมายนะฮะหรือว่าเรื่องของการแจ้งความนะครับหรือว่าในเรื่องของการปรึกษาทักคดีอะไรต่างๆนะครับนะอันนี้ข้ากับตำรวจพนักงานสอบสวนและข้ากับตำรวจของสภ.รัตนธิเบศรนะครับทุกสายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานป้องกันปราบปรามงานสืบสวนงานสอบสวนนะครับงานจราจรนะครับก็ที่พร้อมที่จะรับใช้ดูแลน้องประชาชนนะครับในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็สถานีตำรวจภูธรรัตนธิเบศรเนี่ยก็ยินดีที่จะรับใช้นะดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนทุกคนครับก็ขอขอบคุณครับที่มาได้ร่วมงานแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาในเปิดพิธีงานในนี้ครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ